สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงไลน์นะครับกับผมประวิตรศรีวราฤทธิ์ครับผมวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันนะครับในพระธรรมเอเสเคียลนะครับบทที่47นะครับข้อ13ถึง23ครับเอเสเคียลบทที่47ข้อ13ถึง23พระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่เป็นเขตแดนซึ่งพวกเจ้าจะใช้แบ่งแผ่นดินให้เป็นมรดกท่ามกลางอิสราเอลทั้ง12เผ่าโยเซฟจะได้2ส่วนและพวกเจ้าจงแบ่งให้เท่าๆกันเราปฏิญาณที่จะมอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและแผ่นดินนี้จะตกเป็นมรดกของเจ้าทั้งหลายต่อไปนี้เป็นเขตแดนของแผ่นดินนี้ด้านเหนือจากทะเลใหญ่ไปตามทางเมืองเฮตโลนถึงทางเข้าเมืองฮามัตและต่อไปถึงเมืองเสดัดเมืองเบโรธาเมืองสิบราอิมซึ่งอยู่ตรงพรมแดนระหว่างเมืองดามัสกัสกับเมืองฮามัตจนถึงเมืองฮาเซอร์ฮัตทิโคนซึ่งอยู่ที่พรมแดนเมืองฮารานดังนั้นเขตแดนจะยื่นจากทะเลถึงเมืองฮาซาเรโนนซึ่งมีพรมแดนเมืองดามัสกัสอยู่ใต้มีพรมแดนของเมืองฮามัตอยู่ทางทิศเหนือนี่เป็นเขตแดนด้านเหนือทางด้านตะวันออกเขตแดนจะยื่นจากบริเวณระหว่างฮารานและดามัสกัสเรื่อยไปตามแม่น้ำจอร์แดนระหว่างกิเลอาดกับแผ่นดินอิสราเอลถึงทะเลทางตะวันออกและไปจนถึงทามานี่เป็นเขตด้านตะวันออกทางด้านใต้เขตแดนจะยื่นจากทามาจนถึงห้วงน้ำเมริบัตคาเดตเรื่อยไปตามลำธารอียิปต์ถึงทะเลใหญ่นี่เป็นเขตด้านใต้ทางด้านตะวันตกทะเลใหญ่เป็นเขตแดนเรื่อยไปจนถึงบริเวณที่อยู่ตรงข้ามเมืองเลอโบฮามัตนี่เป็นเขตแดนด้านตะวันตกดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงแบ่งแผ่นดินนี้ท่ามกลางพวกเจ้าตามเผ่าต่างๆของอิสราเอลเจ้าทั้งหลายจงแบ่งส่วนเป็นมรดกให้กับพวกเจ้าเองทั้งให้กับคนต่างด้าวผู้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าและเกิดบุตรหลานอยู่ท่ามกลางเจ้าเขาทั้งหลายจะมีสัญชาติอิสราเอลให้เขาได้รับส่วนมรดกพร้อมกับเจ้าท่ามกลางเผ่าต่างๆของอิสราเอลคนต่างด้าวไม่ว่าอยู่ในที่ของเผ่าใดเจ้าจงกำหนดที่ดินให้เป็นมรดกของเขาที่นั่นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละหลังจากนะครับที่เอเสเคียลนะครับได้พูดถึงสถานที่คือที่พระนิเวศของพระเจ้านะครับวันนี้เขาก็มาพูดถึงพื้นที่รอบๆพระนิเวศเอเสเคียลนะครับได้รับการเปิดเผยนะครับให้เห็นการแบ่งดินแดนบริสุทธิ์นะครับซึ่งมีการกำหนดขอบเขตแน่นอนนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับแล้วก็มีการจัดสรรปันส่วนให้กับคนอิสราเอลและคนต่างชาตินี่น่าสนใจนะครับที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาตัวเขตแดนนั้นจะแบ่งให้คนอิสราเอล12ตระกูลนะแต่ว่า12ตระกูลนี้ไม่รวมเผ่าเลวีครับไปเอาเผ่าที่เป็นเผ่าโยเซฟนะครับซึ่งมีลูก2คนนะครับมาล้อมรวมกันคือเอฟราอิมแล้วก็มนัสเสนะครับรวมกันเป็น12พอดีนะครับโดยการที่ก่อนที่จะมีการแบ่งส่วนต่างๆครับเอเสเคียลนะครับได้บอกถึงขอบเขตของดินแดนทั้งหมดเริ่มต้นจากทางเหนือครับทางเหนือนี่เป็นจุดเริ่มต้นครับเราทำให้เราเห็นภาพในอนาคตครับว่าเหนือเป็นที่ที่พระเยซูเนี่ยเริ่มต้นทำภารกิจแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นเคลื่อนภารกิจลงมาอย่างข้างล่างมันภาพที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการพยากรณ์อนาคตครับในเขตแดนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกแบ่งให้แก่คนแค่คนอิสราเอล12เผ่านะแต่พวกเขายังแบ่งให้กับคนต่างชาติด้วยต้องเข้าใจก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ย
ไม่เคยแบ่งให้กับคนต่างชาติเลยให้เฉพาะคนอิสราเอลแต่ครั้งนี้ครับดูเหมือนจะเป็นการพยากรณ์อนาคตว่าข่าวประเสริฐจะไม่หยุดเพียงแค่คนอิสราเอลจะแบ่งให้กับคนต่างชาติเมื่อก่อนนี้ทุกอย่างถูกหวงแหนพระพรเอาไว้เพียงแค่คนยิวเท่านั้นแต่วันนี้ครับคนต่างชาติได้รับพรนั้นด้วยได้รับความรอดด้วยเพราะความไม่เชื่อฟังของชาวยิวความรอดจึงแผ่ไปยังประชาชาติมากมายจนวันนี้ในวันสุดท้ายครับยิวทางสายเลือดกับคนยิวฝ่ายวิญญาณอย่างพวกเราจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันในพระนิเวศของพระเจ้าในแผ่นสวรรค์และแน่นอนครับภาพอีกภาพหนึ่งที่มาเรียงร้อยไปพร้อมกับพระนิเวศของพระเจ้าก็คือแผ่นดินอิสราเอลมีความแน่นอนมั่นคงพระเจ้าสัญญาครับว่าพระองค์เตรียมแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเขาต้องเข้าใจนะครับบริบทตอนนี้คือคนที่อ่านกำลังนั่งลงอยู่ในดินแดนที่เป็นเชลยศึกในบาบิโลนคงอ่านแล้วคงเขาคงบอกลูกบอกหลานต่อยว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับบ้านเราจะได้กลับไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาที่ทรงประทานให้แน่นอนครับในฐานะคริสเตียนอยากให้เรามีความมั่นใจในความรอดเช่นกันครับว่าความรอดที่เตรียมให้กับเรามั่นคงแน่นอนไม่มีอะไรเลยครับที่จะผิดพลาดไปแม้คนนี้พระเจ้าเตรียมทุกอย่างเอาไว้อย่างดีสัญญาว่าจะให้แน่นอนเพื่อพาเรากลับไปยังสถานที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เหมือนก่อนที่พระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนม์ครับพระองค์บอกสาวกว่าอย่าให้ใจของท่านวิตกก็อย่ากลัวเลยในที่พระนิเวศของพระบิดามีที่อยู่เป็นอันมากเราจะกลับไปเตรียมที่เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราที่นั้นนี่เป็นภาพที่ทำให้เรารู้ว่าที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเราเป็นที่ที่มั่นคงแน่นอนมีที่สำหรับเราในแผ่นดินสวรรค์แน่นอนพระองค์เตรียมเราไว้ครับแม้เราอาจจะเป็นคนบาปในปัจจุบันนี้แต่พระองค์เมื่อเราเชื่อในพระองค์พระองค์ละเลยพระอาญาของเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานำเรากลับมาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแน่นอนครับไม่ใช่เพียงแค่คนยิวนั้นแต่ประชาชาติทั่วทั้งโลกจะได้มีโอกาสกลับมาอยู่ในแผ่นดินของพระองค์จากสิ่งที่เราได้อ่านวันนี้เราจะพบว่าความรอดเป็นของแน่นอนให้เรามั่นใจเมื่อเริ่มมั่นใจมีความสุขขนาดนี้ถ้าเริ่มต้นแบ่งปันความรอดนี้กับคนรอบข้างอย่าใจแคบเหมือนยิวอย่าจงแบ่งปันพระเจ้าให้พระคุณกับเราเปล่าๆครับจงแบ่งปันให้กับความรอดนี้กับคนอื่นมากมายอย่าไปสนใจครับว่าคนนั้นมีฐานะแบบไหนสูงหรือต่ำเชื้อชาติแบบไหนเขาเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีเราทุกคนข่าวประเสริฐมีให้กับทุกคนครับเพียงแค่เขาเชื่อวางใจในพระเยซูครับนี่คือสิ่งที่เราควรทำประกาศแบ่งปันเพื่อทำให้คนอื่นมีโอกาสได้พบความรอดที่แน่นอนและมั่นคงเพื่อประเด็นสวรรค์วันนั้นครับจะเป็นที่ที่เราจะได้กลับไปอยู่กับพระองค์มีความสุขวันนี้ท่านคิดถึงคนที่ท่านห่วงใยรอบข้างท่านนะครับหรือแม้แต่ศัตรูที่ท่านไม่ชอบขี้หน้ามีโอกาสครับข่าวประเสริฐจะช่วยให้คนที่ดูเหมือนไม่มีความหวังว่าเขาจะได้รับความรอดอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมที่เราไม่ชอบขี้หน้าแปลเปลี่ยนกลายเป็นพี่น้องของเราแล้วได้กลับไปในแผ่นดินสวรรค์กับเราได้ใช้เวลาสักครู่ได้ไหมครับที่ฐานกับพระองค์ด้วยกันพระบิดาเจ้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตื่นเต้นและซาบซึ้งไปกับความรอดของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานให้กับเราและเมื่อเราตื่นเต้นชื่นชมกับความรอดนั้นให้เราแบ่งปันความรอดนี้ให้กับคนรอบข้างเราแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบขอให้ความรักของพระองค์ท่วมท้นหัวใจเราจนล้นไปถึงคนเหล่านั้นและนำพาคนเหล่านั้นได้กลับมารู้จักพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาตนหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ตอบสนองต่อความจริงของพระองค์และเป็นพรให้กับผู้คนมากมายเพื่อทั้งหลายจะอยู่ในแผ่นสวรรค์กับพระองค์พร้อมกับคนที่อยู่รอบข้างเราทุกวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน